สวัสดีค่ะมือหนีพาพี่น้องมาเฮ็ดน้ำสาวรสนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเอาสาวรสมาล้างซะก่อนสาวรสอยู่บ้านเฮานี่ก็เอิ้นว่าหมากกระทกรกค่ะกระทกรกหรือสาวรสนี่อันเดียวกันนะคะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานค่ะแล้วก็กลิ่นนี่หอมมากๆนะคะความหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะหอมหวนชวนกินล้างสาวรสให้เรียบร้อยแล้วก็พาเครื่องแบบนี้นะคะทุกคนเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเหี่ยวจักหน่อยนะคะเก็บมาตะหลายมือค่ะเก็บมาแล้วพากันปาดกินปาดแบบนี้เอาเกลือห้อยกินได้เลยนะคะบางคนเฮ็ดน้ําจิ้มแบบว่าใส่น้ําตาลใส่พริกใส่เกลือเอามาโรยสิก็แซ่บค่ะบางที่ใส่แต่น้ําปลาซื้อๆก็แซ่บเนาะทุกคนโอ๊ยเว้ามาแล้วก็เปรี้ยวปากพาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกแบบนี้เด้อจ้านี่ค่ะคว้านเอาเม็ดออกแบบนี้เลยเฮาก็สิได้ทั้งเนื้อทั้งเม็ดทั้งน้ำเขามาร่วมกันไว้แบบนี้นะคะวันนี้เราจะทำการคั้นสดค่ะคั้นสดก็คือเฮาจะบ่ต้มนะคะเพราะว่าเฮ็ดเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสาวรสหรือ passion fruit นี่นะคะเขาเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะทุกคนคะสูงก็บักสม10เท่าค่ะจากในตำราบอกมาให้นะคะหมากสาวรสหน่วยนึงนี่มีวิตามินซีเท่ากับบักสม10หน่วยค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอนะคะนอกจากนั้นยังมีเบต้าแคโรทีนค่ะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมเฮ็ดให้กินเข้าไปแล้วเนี่ยบำรุงร่างกายบำรุงผิวพรรณนะคะชะลอความแก่ชราโอ้บำรุงความจำด้วยบำรุงสายตาด้วยว่าสันว่าเอาขึ้นมาดีคักแท้เอามาที่นี่ควานออกมาเสร็จแล้วมาทำการคั้นค่ะการคั้นก็คือคนแบบนี้นะคะใส่ซ่อนหรือใส่ทับพี่ใส่ยังก็ได้ค่ะคนโดนๆนะคะให้เนื้อกับเม็ดเขาแตกออกจากกันกรณีนี้นะคะมันก็บ่แตกออกหลายหรอกค่ะถ้าเฮาบ่เอาไปปั่นเนาะแต่ว่าลักษณะนี้บ่ใส่เครื่องปั่นค่ะแล้วก็ไม่ต้องต้มด้วยอ้าววันนี้กรองค่ะกรองรอบที่1เฮาจะกรองสัก2รอบนะคะเพื่อให้ได้น้ำสาวรสเพียวๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นใส่น้ำตาลล่อหั่งกล้วยค่ะมันจะเป็นล่อหั่งกล้วยก็คือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะช่วงนี้ก็ควบคุมความหวานจักหน่อยเพราะว่าอ้วนขึ้นหลายค่ะพี่น้องจะว่าบ่ทันได้เป็นบ่หวานดอกเด้อใส่เกลือน้ำขาดจักหน่อยแล้วก็เติมน้ำผึ้งด้วยจัก 2-3 ช้อนนะคะเพื่อความหอมค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดีนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้เกลือให้ล่อหั่งกล้วยละลายนะคะล่อหั่งกล้วยนี่ก็จะหวานละมุนกว่าน้ำตาลค่ะแต่ว่าไม่ให้พลังงานนะคะผู้ป่วยเบาหวานควรกินนะคะหรือว่าคนที่ติดหวานติดน้ำตาลนะคะวันนี้เขาก็เริ่มกินล่อหั่งกล้วยมาได้สักพักแล้วค่ะทุกคนค่ะเถามาแล้วระบบเผาผลาญก็บ่ดีนะคะก็ต้องมีโต๊ะซอยแน่นั่นแหละค่ะติดหวานนะคะมากินน้ำหวานน้ำอัดลมน้ำชงสินะคะบัดที่นี่ก็ช่องกินเองเลยนะคะกินนำผลไม้ที่ของเฮ็ดเองนั่นแหละค่ะอ้วนมากแล้วก็ไปยากมากยากพี่น้องเอ้ยเอาบัดที่นี่กอกใส่ขวดไว้บ่แม่นหยังเด้พ่อได้ถ่ายรูปงามๆค่ะพ่อได้เอาใส่ตู้เย็นไปให้ยายกินให้พ่อกินจังซี่ล่ะค่ะนี่สูตรนี้นะคะไม่ต้องใช้เครื่องปั่นแล้วก็ไม่ต้องต้มนะคะหรือทุกคนถ้าอยากต้มก็สามารถต้มลงไปทั้งเม็ดได้นะคะแต่ว่าเฮาจะเอาเม็ดให้คุณแม่ไปปลูกจังซี่นะคะเฮาก็เลยบ่ต้มนะคะก็เลยแยกเม็ดแบบนี้เลยได้แล้วค่ะ1ขวดสวยมากเลยสีน้ำสวยน่ากินนะคะเสร็จแล้วค่ะรสชาตินะคะเฮาสามารถปรุงได้ตามความต้องการเฮาค่ะชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแต่ใส่เท่านี้พอดีค่ะเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมนะคะหอมมากนี่เสิร์ฟกับน้ำแข็งแบบนี้ค่ะรสชาติดีหอมหวานชุ่มคอสดชื่นมากๆเลยนะคะแทนการกินน้ำโคกค่ะทุกคนค่ะลดความอ้วนซอยกันเด้อเฮาสั่งตะแนวกินซูมูกินแล้วก็อ้วนแล้วก็จมค่ะโอ้ยเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเด้อถ้ามาคลิปนี้ก็แชร์ออกไปให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งนำค่ะขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหนาวมา 2-3 มือทางนี้ก็เริ่มเป็นนักสืบแล้วล่ะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วดูแลเจ้าของดีๆเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ